ริ่มต้นกันที่เหตุการณ์ที่จังหวัดพะเยานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาวุธปืนยิงใส่รถกระบะคันหนึ่งด้วยเหตุผลที่ว่ากระบะคันนี้ขับหลบจุดตรวจของเจ้าหน้าที่แล้วก็พบว่าไปตรงกับข้อมูลที่สายรายงานเข้ามาว่าเป็นรถกระบะขนยาเสพติดนะครับปรากฏว่าอาวุธปืนที่เจ้าหน้าที่ใช้นั้นไปยิงถูกเด็กผู้ชายที่นั่งอยู่ด้านในอายุ13ปีเสียชีวิตนะครับจนถึงที่สุดไปค้นรถปรากฏว่าเจอเพียงแค่เหล้าเถื่อนนั่นเองครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับและเมื่อคืนที่ผ่านมาทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตครอบครัวของน้องดีมนะครับก็จัดงานศพเป็นคืนแรกสวดพระอภิธรรมศพให้กับน้องดีมท่ามกลางความโศกเศร้านะครับโดยทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาพร้อมกับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ตำรวจในพื้นที่ก็มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวนะครับนายมานพสูงขาวพ่อของน้องดีมก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นนะครับบอกว่าจะเอาเหล้าพื้นบ้านไปส่งให้กับญาติภรรยาที่จังหวัดพะเยาลูกชายนั่งไปอยู่ในรถด้วยพอไปถึงจุดตรวจอยู่ห่างจากจุดตรวจประมาณ 200-300 เมตรตัดสินใจกลับรถเพื่อที่จะกลับบ้านไม่คิดว่าตำรวจจะขับรถตามหลังจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้น 2-3 นัดนะครับกระสุนปืนไปถูกศีรษะของลูกชายจนสุดท้ายน้องเสียชีวิตที่โรงพยาบาลลำปางในเวลาต่อมาพ่อบอกเลยนะครับว่ายังไม่กำหนดวันเผาน้องดีมเนื่องจากว่าคดียังไม่มีความคืบหน้าเดี๋ยวรอดูผลสรุปของคดีกันก่อนและสิ่งที่คาใจมากที่สุดเลยคุณนุ่นคุณผู้ชมคุณพ่อบอกว่าทำไมตำรวจถึงยิงปืนมั่วซั่วแบบนี้คืออยากจะให้เขาลงจากรถเนี่ยมาเคาะกระจกเคาะประตูเดี๋ยวคุณพ่อก็จะลงมาคุยได้ดีๆทำไมต้องใช้อาวุธปืนยิงแล้วกระสุนก็พลาดไปโดนหัวน้องดีมสุดท้ายน้องเสียชีวิตขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายครับผมก็หักเลี้ยวเขาหันแล้วกับผลมันเหมือนมันกับด้วยแฉลบไปถูกกูไถเนาะหมอหลบผมนะน่ะตอนนั้นผมก็จอดรถหันแล้วตำรวจลงมากอ่ะยังลงมากอ่ะสายเปิดมีเลยสายต้มเฮ้ยน่ะครับแล้วตอนนี้คือลูกเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับเนาะครับแล้วทางญาติจะดำเนินการเผาศพเลยหรือจะได้ฟังตอนนี้ครับยังบ่ฮู้เลยครับยังพ่อก็ยังบ่อาจจะจานก็ยังบ่ฮู้ว่ามันจะรอวันมาเป็นเสียคดีมันแล้วยังคนก็ใจหมวผมก็นั้นคือตอนนี้ก่อนครับรอก่อนมาเป็นการดำเนินการก็ได้ครับครับรอตำรวจเป็นเลยนี่ยังต้องไปต้องใจแบบหันว่าไอ้มีบทหมายอยู่ในมือเลยมีอาวุธปืนอะไรเงี้ยหรือมีหมวดสัวมีทางสู่ผมมีอย่างสักอย่างเลยเงี้ยลูกผมก็มีอย่างเงี้ยต้องเป็นยิ่งแค่มาข้อประตูรถเลยบอกมันเราว่าผมก็ลงรถมากับจะได้ล็อกอย่างเงี้ยน่ะมาต้องเจอใจแบบว่าทางตำรวจนะคะพลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.แม่กาทั้ง4นายก็ได้มอบตัวกับพนักงานสอบสวนสภ.วังเหนือเรียบร้อยแล้วค่ะหลังเกิดเหตุเราก็ผมพร้อมด้วยท่านผู้กำกับแม่กาเนี่ยก็ไปร่วม งานศพของน้องเขาก็ได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อและญาติๆก็มีการเจรจาพูดคุยกันด้วยดีนะครับไม่ได้มีการคุยเรื่องอื่นส่วนเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยก็ปล่อยไปเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งในส่วนของตำรวจแม่กาเองเนี่ยตอนนี้เราก็เข้ามอบตัวกับพนักงานสวนวังเหนือเรียบร้อยแล้วเรื่องตรงนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับส่วนเรื่องเยียวยาเนี่ยก็นำเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าท่านผบ.เนี่ยก็ช่วยเหลือมาส่วนหนึ่งในส่วนของตำรวจพะเยาเองก็ช่วยเหลือไปอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการจัดงานศพทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญก็บอกว่าเบื้องต้นตำรวจภูธรภาค5รายงานมาแล้วนะคะโดยทราบว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจประจำสภ.แม่กาไปตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนสายวังเหนือพะเยาแล้วได้รับแจ้งจากผู้หวังดีว่าจะมีกระบะวีโก้สีเทาระบุทะเบียนมาชัดเลยนะคะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยขนยาบ้ามาจากอำเภอวังเหนือมุ่งหน้าไปยังจังหวัดพะเยาซึ่งต่อมาปรากฏว่าช่วงประมาณ 13:50 นาทีก็ไปเจอรถต้องสงสัยคันนี้ตรงกับที่ได้รับแจ้งมาก็เลยแสดงตนจะขอตรวจค้นแต่ชายคนดังกล่าวก็คือคุณพ่อเนี่ยมีการกลับรถและขับรถหลบหนีก็เลยต้องขับรถไล่ตามพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมีการไปทางฝั่งคุณพ่อได้ไปชนท้ายกับรถแท็กเตอร์ของชาวบ้านแล้วพยายามจะถอยรถมาชนกับรถตำรวจอีกก็เลยต้องครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.วังเหนือได้แจ้งข้อกล่าวหากับตำรวจ4นายที่เกี่ยวข้อง
เป็นชุดจับกุมเนี่ยนะครับในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีการเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเนื่องจากว่าตอนนี้น้องดีมเสียชีวิตส่วนการดำเนินการทางวินัยนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยามีคำสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายและให้ความกระจ่างแก่สังคมทางผบ.ตร.พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาก็กำชับพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาด้วยความรอบคอบรวดเร็วแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่สามารถสรุปข้อมูลได้อย่างชัดเจนนะครับว่าทำไมคุณพ่อถึงตัดสินใจวกรถกลับไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจข้อมูลเบื้องต้นบอกว่ามีสายรายงานเข้ามารถกระบะยี่ห้อนี้หมายเลขทะเบียนนี้ขนยาเสพติดเพราะฉะนั้นพอเขาเจอตามที่แจ้งมาก็ต้องไปตรวจสอบแล้วคุณพ่อขับรถหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยขับตามไปใช้อาวุธปืนยิงที่ล้อกับยิงที่ตัวรถแล้วกระสุนมันพลาดไปโดนหัวน้องดีมสุดท้ายน้องเสียชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะเดี๋ยวรอข้อมูลให้ครบรอบด้านก่อนก็จะมีความจริงปรากฏออกมา